สวัสดีครับผมไทยเกมเมอร์ไลฟ์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมWerewolf Online ครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานนะฮะก็กลับมาเล่นหน่อยนึงละกันโอเคมาดูกันว่าไม่ได้เข้ามาสักพักใหญ่ๆแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะช็อปหรอคือไว้ซื้อชุดซื้ออะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมซื้อแพ็คเติมเงินนะฮะที่เห็นไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มหรือเปล่าฮะแคนก็ไม่เงียบมากนะครับก็เลิกเล่นกันไปเพื่อนก็มีโอ้ยังมีอยู่ครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูลุยเล่นอะไรดีวะเล่นเกมเลยละกันเพราะว่าเล่นควิกเกมแล้วมันผมไม่ค่อยชอบเล่นควิกเกมนะฮะอย่างที่บอกไปเพราะว่ามันตำแหน่งมันตายตัวครับมันดิ้นหลุดยากก็เล่นเกมนะครับปั่นได้ครับมาดูว่าผมจะยังเล่นได้หรือเปล่าครับจะกากลงหรือเปล่าครับไปดูดีกว่าโอเคโอ้โหมีของแต่งตัวเยอะแยะกันจังโอเคครับตาแรกได้เป็นหมอนะครับผมเดี๋ยวไปดูตำแหน่งว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ้ยตำแหน่งเท่าที่ดูมันไม่มีอะไรเพิ่มนะแต่การจัดวางนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมก็มีหมอมีออร่าเซียมีมีเดียมนะครับมีมือปืนมีเซียโอเคมีหมา4ตัวครับมีนักฆ่ามีนักล่าหัวโอเคครับมีออร่ากับเซียโอเคผมกันได้ไหมเนี่ยลืมกันเลยลืมไปฮะมัวเดี๋ยวดูครับผมกันเลข11ครับเป็นหมอต้องดูว่าจะการแสดงว่าหมาฆ่าเลข7ซึ่งเป็นออร่าเสียตายเอ้ยเป็นลางตายครับผมการ11ได้11เป็นคนไม่รู้ว่า11เป็นใครแบบโดนฆ่าหรือเปล่านะแต่กันได้หรือไม่ก็ไม่ดิหมาฆ่านะฆ่าไม่ได้แต่อันนี้หมาเขาฆ่าลางแสดงว่าผมกัน11ถูกโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมขออ่านแป๊บนึงกันโอเคครับ16บอ6ดีนะหมาตายไปตัวนึงครับพระเล่นศาสตร์มั่วเลยสิบหกนี่น่าจะเป็นอย่างรู้แต่ไม่รู้ว่าตาหน้าผมจะตายหรือเปล่าเพราะมีคนสาดน้ำใส่แล้วผมรอดนะครับคืนนี้น่าจะยังไม่มีคนโหวตนะเท่าที่ดูเพราะว่าตายกันเฮ้ยตายไป3แล้วนี่ว่าก็ชุบ7ด้วยแล้วกันนะครับออกไปยัง7ยังอยู่ครับโอเคเดี๋ยวตานี้ผมขอกัน16ละกัน16เขาบอกว่า6เป็นคนดีเนี่ยส่วน11ก็น่าจะเป็นคนธรรมดาเพราะผมกันไปกันไม่ให้ฆาตกรฆ่าไปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นคนธรรมดาที่รัก12คืออะไรวะ11เป็นคนธรรมดาที่รัก12แต่ว่าเกมนี้ยังมีล่าหัวอยู่นะเอาล่าเสียตาไปแล้วพระตายไป2ก็คือพระเหลือตัวสุ่มอีกตัวนึงใช่ไหมโอ้ยนักฆ่าโอ้โหอะไรวะออฟไลน์กันนี่ว่าใช่ปะวีเลนเจอร์โอเคตัวสุ่มไปหมดแล้วนะฮะลางไอ้เขาเรียกว่าส่งสารก็ออกนะฮะฆาตกรก็โดนอเวนเจอร์ฆ่าครับแต่ว่าเหมือนฆาตกรมันก็ออกไปแล้วนะเท่าที่ดูตอนนี้หมาตายฆาตกรตายนะครับก็เหลือใครบ้างวะวางตรงนี้แล้วกันวางไหนดีวะรู้สึกเกะกะไปหมดนะผมเงียบๆมาละไม่รู้ว่าจะยังไงต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอดูนะหมา
อ๋อโอเคแสดงว่าหมาเขาฆ่าไปนะครับหมาฆ่า3ไป6เป็นคนดีมีล่าหัวยังอยู่นะครับ6เป็นไรอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละ12ไอ้เหี้ยโอ้ยกูจะพิมพ์ตำแหน่งมันไม่ใช่แล้วเว้ยตัวสุ่มออกมา2ตัวแล้วแสดงว่า12ไม่ใช่หมอ12ไม่ใช่หมอปืนมันมีอื้อหือนี่ไงกำลังจะพูดปืนแม่งโอ้อะไรวะไม่ให้กูพิมพ์เลยยิงกูละเวรกรรมโดนหมาปั่นนะครับแต่ว่าโอ้มีหมาลาง2ตัวนะโอเคไม่เป็นไรขอใหม่ละกันครับผมเฮ้ยหัวร้อนนิดๆครับหัวร้อนนิดๆนะแม่งอะไรวะเนี่ยถ้าเมื่อกี้ผมได้พิมพ์ก่อนนะ12ก็ไม่น่ารอดอ่ะพูดตรงๆเวรเซ็งเลยแต่ตาเมื่อกี้คือโคนออฟไลน์เยอะมากครับก็เออช่างมันเถอะโอเคครับตานี้ได้เป็นลูกหมาครับจูเนียร์แวร์วูฟมาถึงก็ต้องลากคนไปก่อน1คนเลยนะครับกันว่าเราจะตายมีออฟไลน์1คนเป็นเอ้ยเดี๋ยวก่อนข้อมูลหน่อยครับหมาออฟไลน์เหรอวะมี1 2 3หมามี3ตัวออฟไลน์ตัวนึงโอ้โหคุณภาพเกมไม่ใช่คุณภาพเกมเลยคุณภาพคนเล่นลดลงครับ12สงสารโอเค1เพลิงโอเคครับ12ตายแสดงว่ามีหมาลาง2ตัวครับ12สงสาร1เพลิงโอเคจำไว้นะครับเพอตำแหน่งมีอะไรบ้างมีลางมีเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างรู้โอเค15ไม่ทราบ10ดีครับโอเคเดี๋ยวผมลาก2ไปก่อนละกันผมอยู่ไหนผมอยู่13นะฮะ3 12 14 15โอเคไม่เกี่ยวกันนะครับรอดูข้อมูลว่ามีอะไรเพิ่มเติมครับมันมีบทด้วยเหรอเวรกรรมแสดงว่า5เป็นนักล่าครับโอเคแต่ว่าเมื่อกี้2บอกว่า10ดีรอบนี้จะไม่มีวอร์ดเพราะว่าสันติเขาเปิดไอ้นี่นะฮะเอาใครดีว่าต้องเอาหมอก่อนเนาะเพราะแม่งน่าจะกันเกมนี้มีล่าหัวด้วยนะครับ5เป็นล่าหัว1เพลิง3ลางโอเคจำไว้10ดีเอ้าเอ้าโอเคจบละไรวะอย่างนี้เขาสาดกันอย่างนี้เลยเหรอนี่หันได้เลยเลยเนี่ยยังไม่ทันได้เล่นเลยเป็นหมาทีไรนี่ตายก่อนชาวบ้านตลอดนะฮะโอเคหมาออฟไลน์ตัวนึงอ่ะผมว่าผมไม่รอดูแล้วกันปล่อยไปละโอเคหรือว่าจะดูดีวะดูหน่อยแล้วกันโอเคครับจบละ14ไลฟ์โอเคผมออกละลางเจอแล้วครับโอเคบ๊ายบายต่อเกมใหม่เลยโอ้โฆษณาจะเย็นพวกอ
หรือว่าเราแต่งตัวแบบเด่นเกินไปวะผมก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นไหมคนเลยเป็นเป้าสังเกตคนนะฮะนี่ก็รอคนเข้าห้องมาก่อนละกันเนาะแต่ก็ยังมีถือว่ามีคนเล่นอยู่นะผมว่าหรือว่าเกมมันแบบจางๆไปละเงารอนานจังโอเคคนมาครบแล้วครับผมไปบอดี้การ์ดครับโอเคตำแหน่งนี้ค่อยได้เล่นแบบยาวๆหน่อยเนาะเอ้ยใครตายวะพยาบาลออกก็จะกันใครดีเนี่ยกันไปก่อนแล้วกันตำแหน่งก็มีเพลิงกับคนบ้านะฮะโอเคดูกันว่าคืนนี้จะใครครับอ๋อมีเพลิงนี่หว่าแสดงว่าตายแค่คนเดียวครับคืนนี้โอ้โหมือปืนตายฮะมาดูว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างเอ่ยสิบเดียใส่สมองเลยพูดว่าอะไรดีวะครับผมดีดีครับดีครับอะไรวะมีการเมืองด้วยครับเฮ้ยมันจะแม่นไปแล้วนะฮะสาดน้ำใส่15ถูกตัวด้วยครับโอเคการเมืองนิดนึงครับทำใจครับลุงตู่อาจจะได้เป็นนายกอีกรอบนะฮะนี่เล่นหลังเขานับคะแนนนะฮะโอเคเดี๋ยวรอบนี้ผมจะต้องการเลข5นะครับเพราะเท่าที่ดูเขาน่าจะเป็นคนดีแจกดอกไม้ไปเลยทำไมไม่แจกวะอ๋อเตรียมแจกอยู่ชุบ14ด้วยนะฮะเฮ้ยชุบ13โอเคผมกัน5ครับเขาน่าจะเป็นเป็นอย่างรู้นะเหมือนเขาจะรู้ว่าผมเป็นอะไรนะเดี๋ยวรอดูก่อนเกมนี้มีคนบ้าด้วยนะครับ7อาจจะเป็นบ้าไม่ก็9โอเคเดี๋ยวรอดูไปคืนนี้ใครตายมั้งฮะปังสวยงามครับผู้คุมขังผู้คุมขังเขาจัดการเพลิงไปได้ครับสวยงามฮะเดี๋ยวก่อนนะ Default of an attack 5เรากันหน้าคืนเมื่อกี้โดนตีไปนะคืนหน้าอาจจะไม่รอดละใครไม่ทราบก็เดี๋ยวก่อนกินมีคนบอกว่าไม่ทราบ7ไม่ทราบ7 7เลยเปิด7เปิด7
หนึ่งเขาว่าเป็นลูกหมาเหรอไหนดูดิโอเคหนึ่งลูกหมาโอเคขังหนึ่งทีขังหนึ่งทีครับเกมผมกัน5ไว้ก่อนนะครับผมว่ารอบนี้หมาไม่น่าจะไอ้นี่อ่ะแต่ปืนยิงไปยังวะปืนก็ยังไม่ยิงเนาะหรือผมจะกันปืนดีผมกันปืนดีกว่าเพราะปืนเหลือ10เหลืออีก2นัดยังไม่ได้ยิงเลยผมว่าหมามันคงไม่ตี5อีกนะเพราะผมบอกไปแล้วว่าผมจะกัน5นะครับโอเคเฮ้ยรอดว่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคแสดงว่าเมื่อกี้มันไม่ได้ค่า5นะครับ3ดีไหมอ่ะหนึ่ง14ไม่ทราบเหรอ14เป็นไรยิงเลยก็ได้นะลูกกระสุนเหลือนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเควนหนึ่งไหมโอเคแล้วก็บท1ครับยังเหลือ11ที่เป็นรางอยู่นะสามสันติ4พระ5นาง7บ้า11ราง13ปืนใครเป็นขังวะเหลือ16กับ2ป่ะ16ไม่โหวตอ้าวโอเคมันลากผมครับโอ้โหสุดยอดอ้าวอ๋อยังมีสงสารเหลืออยู่นี่ว่าสอสอเลขอะไรตายครับ5ยังเหลือ5ที่เป็นอย่างรู้นะโอเค6ไม่ทราบครับถ้าบอกว่า2นะโอเคตอนนี้เหลือหมาป่าแค่ตัวเดียวครับผมตัวสุ่มมี3เอ้ยมีผมผมก็เป็นตัวสุ่มนี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ใช่ตัวสุ่มหรอตัวสุ่มมี2เหรอเวรเลยครับงงเลยฮะกูก็งงครับบวช2คือผมนึกว่าผมเป็นตัวสุ่มกับนักบวชอีกตัวหนึ่งเฮ้ยสันติอีกตัวหนึ่งดิหกขังครับโอเคก็ต้องให้ขังแบบขังอีกตัวหนึ่งอะสักตัวแสดงว่ากล้าสงสารครับกล้าสงสาร13บอกแล้วครับแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็น16แล้วล่ะโอเคเรียบร้อยครับชาวบ้านเป็นฝ่ายชนะครับกล้าเป็นสงสารถูกต้องด้วยนะฮะโอ้ตำแหน่งที่เหลือก็เปิดเผยมาแล้วครับผมนั่นแหละก็ชนะไปครับได้บวก66เองโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วกับการเล่นแรงนะฮะก็ไม่ได้เล่นมา
ว่านานไหมก็นานอยู่ระดับนึงนะฮะก็กลับมาเล่นก็ยังสัมผัสได้ว่ามันก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์ของWerewolf นะฮะก็ยังแบบเล่นได้เพลินๆสนุกๆนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะพอไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ